นใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook จารันลงไม้มัดมือถือนี่มันสะดวกจริงๆเปิดแอป LINE กลุ่มสั่งงานก็รู้พร้อมๆกันฉันบอกว่าให้ปิดมือถือทุกคนแล้วทำไมแกถึงไม่ปิดวะฮะนี่ออฟพี่แดนนี่อย่านะทำไมแกไม่ปิดมือถือขอโทษครับพี่แดนนี่ฉันมันใจสอไม่เอาไหนฉันนัดแฟนไปช้อปปิ้งฉันเปิดเครื่องเอาไว้เพื่อให้เธอโทรตามได้พี่แดนนี่แฟนฉันงี่เง่ามากตามจิกทุก5นาทีเลยไม่งั้นจะโมโหฉันใหญ่จะให้รออีกนานไหมนี่จะเอามาเป็นเมียหรือจะเป็นทาสมันผู้หญิงน่ะมันฟังทุกอย่างอยู่แล้วแกเป็นผู้ชายหรือเปล่าไปไหนมาไหนอย่าบอกคนอื่นว่าเป็นเด็กฉันนะว่าอายเขาพี่แดนนี่พูดถูกฉันไม่เอาไหนเลยทำให้ผู้ชายขายหน้าฉันไม่ควรฟังผู้หญิงไปตายซะขาดการติดต่อพุ่งกลับครับเป้าหมายหายไปแล้วครับทำไงดีครับสารวัตรต่อรถก่อนพี่แดนนี่เชื่อใจฉันนะไม่มีคราวหน้าแล้วคืนนี้ฉันจะกลับไปเลิกกับมันเลยขึ้นรถอีกเกียร์ผู้หญิงจะตายผู้กำกับครับเป้าหมายหายไปเกิน5นาทีแล้วครับเอาไงต่อครับงั้นรีบค้นหาประวัติการสื่อสารล่าสุดของมือถือรับทราบดันนี่เพิ่งมาถึงกำลังเข้ามาแดนนี่มิสเตอร์เอ็กซ์วับเดี๋ยวก่อนใครนายพูดหุบปากพี่แดนนี่ตรวจของหน่อยเถอะมีปัญหาอะไรวะก็มีสิทธิ์อะไรพูดอ่ะยังมาสั่งฉันต่อหน้าคนตั้งเยอะฉันไม่อยากให้พี่เสียเปรียบซอยเมียวเมียวเคยบอกว่ารถที่แล้วมีซองปราบปนมาเยอะมิสเตอร์เอ็กซ์รู้ว่าเราไม่ตรวจของก็เลยผสมซองเปล่าเข้าไปเยอะเลยเราจ่ายเงินเต็มจำนวนแล้วได้ของไม่ครบแล้วพี่ถ้าฉันไม่เปิดโปงเธอป่านนี้ยังเอาตัวปลอมมาหลอกเราอยู่เลยผู้หญิงคนนี้เชื่อใจไม่ได้เลยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเธอแค่ขู่เราฉันจ่ายเงินไปตั้งเยอะขอตรวจของหน่อยตามใจแต่ว่าฉันรีบมากให้มันเร็วหน่อยนะนานแค่ไหนเอาข้อมูลที่ปรากฏ15นาทีก่อนหน้านี้เคยโทรคุยกับหมายเลขแบบเติมเงินครับหาเบอร์นั้นออกมาตรวจเช็คพิกัดแล้วส่งให้สารวัตรเหลียงเลยครับทราบพุ่งกลับเว้ยได้พิกัดใหม่แล้วใช่ไหมนานแค่ไหนจะถึง10นาทีครับอย่าให้ดันนี่หนีไปได้นะรับทราบไปไม่ไว้ใจฉันจะยกเลิกไปเลยก็ได้นะเธอค้าขายมาตั้งนานฉันคงไม่ใช่คนแรกมั้งที่ขอเช็คของนอกจากเธอมีเรื่องปิดบังเช็คต่อจะทำอะไรวางกระเป๋าลงเห็นฉันจริงหัวแบกเนี่ยไอ้เลววางปืนเดี๋ยวนี้ตำรวจมาหนีแล้วไปWhat?
อย่าให้ลูกเมียแกตายแกเป็นแพทย์แทนฉันเอาไปเอาไปค่อยๆเดินออกมาค่อยๆเดินออกมาเอาไปเลยค่อยๆนะอันนี้เดี๋ยวนี้อันนี้เร็วไปตอนนี้เรื่องทั้งหมดบ๊อบบี้แบกเอาไว้คนเดียวแดนนี่สะบัดก้นเดินหนีปิ่นเลยเราต้องเริ่มต้นวางแผนกันใหม่นักซื้อขายก็เร็วเกินไปแดนนี่เห็นผมไม่ได้ปิดมือถือผมก็เลยต้องทุบมือถือให้พังตัดสัญญาณเพื่อบอกคุณงานนี้นายทำได้ดีอย่างน้อยก็จับมิสเตอร์เอ็กซ์ได้คนอย่างแดนนี่นิสัยใจคอร้อนแรงมันอยู่ได้นายก็จะลงมืออีกเรามีโอกาสอีกเยอะผู้กำกับรู้ไหมว่าทำไมตอนที่เราปฏิบัติภารกิจมีอีกทีมนึงไปกวาดล้างร้านนวดอาลีฉันก็ไม่รู้เหมือนกันหน่วยปราบปรามยาเสพติดเข้ามาแทรกสารวัตรเจ้าบอกว่ามีคนแจ้งความบอกว่าร้านนวดอาลีมีคนขายยาก็เลยไปกวาดล้างฉันก็เพิ่งรู้ทีหลังนี่แหละเดี๋ยวก็คงรู้แล้วครับอีกหนึ่งชั่วโมงไปชมที่ศูนย์ใหญ่เฮียจินเรียกแดนนี่คนเราต้องสำนึกบุญคุณคนทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ที่ได้รับโอกาสจากบริษัทมากที่สุดก็คือนายไต่เต้าเร็วที่สุดก็คือนายแต่นายกลับโลภมากนายแอบไปหากินข้างนอกแล้วตอนนี้จะมาปล่อยของในถิ่นตัวเองตอนนี้ร้านของบริษัทถูกกวาดล้างนายเคยให้เกียรติทุกคนไหมอะเดนนี่นายทำเกินไปแล้วนะปล่อยของในร้านของฉันทำให้เดือดร้อนคนของฉันอีกพวกเราทำงานให้หยวนอิงนายทำอะไรในร้านนายฉันไม่สนแต่ตอนนี้ทำให้ร้านนวดของฉันโดนตำรวจกวาดล้างเดือดร้อนถึงเด็กของฉันน่าจะว่ายังไงจางเย่าจงลุงคนอื่นสั่งสอนฉันจะถือว่าพวกมันแก่งับเหงือกพูดเรื่อยเปื่อยแต่เราสองคนน่ะไล่เลี่ยกันนายมีสิทธิ์อะไรสั่งสอนฉันนายมีหลักฐานไหมล่ะฮะตำรวจจับไอ้สันเลวบ๊อบบี้ไปแล้วนะบ๊อบบี้เป็นเด็กของแกเรื่องใหญ่แบบนี้ทำไมแกจะไม่รู้นั่นสิแล้วเผลอบ๊อบบี้อาจจะถูกนายบังคับไปเป็นแพะรับบาปก็ได้พี่เสิงลุงเทียนใช่มีผู้หญิงที่ชื่อว่ามิสเตอร์เอ็กซ์มาหาฉันบอกตรงๆนะรอให้สินค้าล็อตใหญ่มาหากฉันไม่คิดอะไรเลยก็จะหาว่าโกหกอีกนี่แต่ว่านะนี่มันธุรกิจใหญ่ฉันไม่กล้าปิดบังบริษัทและตัดสินใจเองหรอกนะค้ายาเนี่ยมันเสี่ยงมากอยู่แล้วบวกกับช่วงเนี้ยตำรวจก็จับตาดูเราอยู่ฉันก็เลยไม่ตกลงซื้อขายกับหลอน
แต่นึกไม่ถึงว่าไอ้บ๊อบบี้น่ะมันแอบเอาชื่อของฉันไปซื้อของกับเขาถ้าตำรวจไม่ทำงานฉันก็ไม่รู้ว่ามันกล้าทำถึงขนาดนี้แดนนี่บ๊อบบี้อยู่กับนายนานแค่ไหนแล้ว 4-5 ปีแล้วใช่ไหมใช่ฉันก็เห็นว่ามันน่ะกล้าลุยแล้วก็เชื่อฟังไงว้าวค้ายาเป็นเรื่องใหญ่มากจู่ๆบ๊อบบี้ก็เปลี่ยนนิสัยกล้าปิดบังนายด้วยหรือเนี่ยเขาเล่นตุกติกตั้งเยอะแต่จู่ๆนายกลับไม่รู้ไม่เห็นเหียจินเงินมันทำให้คนเปลี่ยนนิสัยได้นะเฮียบวกกับช่วงนี้ฉันก็ไม่สบายตอนแรกปวดหัวนี่มาปวดหลังอีกไม่มีอารมณ์ไปคุมพวกน้องๆหรอกให้ดูแลซอยบาร์จนทำให้นายล้มป่วยคุมน้องๆไม่อยู่เลยใช่ไหมขอโทษครับเชจินฉันจะตั้งใจและจะพยายามถ้างั้นก็ดีแล้วฮะถึงกับล้มป่วยกันเลยเข้าใจไม่ยากเข้าใจไม่ยากโอเคมากอ๋อวายคนนี้เข้มมากเลยจริงๆนึกไม่ถึงเลยเนี่ยดีเขาน่าต้องสั่งสัก10 ลังพอไหมวายดีๆแบบนี้อย่างน้อยต้องสั่งสัก20 ลังขึ้นไปอ๋อไม่เอาไหนกันเลยอย่าเล่นตุกติกรับหลังลูกพี่และบริษัทความจริงไม่ควรให้ฉันสั่งสอนเด็กๆแต่ว่าแดนนี่ป่วยครั้งนี้ฉันจัดการให้ก่อนคราวหน้าไม่เบามือแบบนี้แน่นายก็เหมือนกันร้านนวดเล็กแค่นั้นมีคนมาปล่อยของนายยังไม่รู้ยังดีที่ตำรวจจับบ๊อบบี้ไปถ้าจับไม่ได้คนที่ซวยก็คือนายผมจะระวังครับเฮียรู้ก็ดีแล้วนายเนี่ยทำงานหนักเกินไปเหนื่อยเกินไปยังหนุ่มยังแน่นร่างกายพังอีกครึ่งชีวิตจะอยู่ยังไงฟังฉันนะพักผ่อนสัก 3-4 เดือนฮะไม่ต้องดูแลอะไรแล้วซอยบางานยุ่งมากส่งบัญชีมาให้คนอื่นดูแลแทนไม่ว่าอะไรใช่ไหมให้ใครช่วยดูแลดีล่ะคุณลุงทั้งสองช่วยหน่อยได้หรือเปล่าเฮียจินแล้วแต่เฮียเลยช่วยงานบริษัทกันทั้งนั้นแหละไม่มีปัญหางั้นก็ดีแล้วโทรแจ้งตำรวจให้กวาดล้างร้านนวดใช่ไหมตอนแรกฉันคิดไม่ออกว่าจู่ๆทำไมร้านนวดถึงถูกกวาดล้างจนกระทั่งคุณพูดเรื่องนี้ต่อหน้าเฮียจินเองฉันถึงนึกได้ถ้าไม่เกิดเรื่องจับมิสเตอร์เอ็กได้ก่อนการกวาดล้างร้านนวดก็คือวิธีเปิดโปงว่าแดนนี่ขายยาที่ดีที่สุดทำไมก่อนคุณลงมือไม่บอกกันก่อนล่ะเรื่องมิสเตอร์เอ็กฉันไม่รู้ฉันไม่รู้พวกเขาจะซื้อขายกันถ้าฉันรู้ฉันไม่เอาร้านตัวเองไปเสี่ยงหรอกตอนนี้คนที่โดนจับเป็นน้องของเราแฮงเจอก็โดนจับด้วยเพื่อบรรลุเป้าหมายมันต้องเสียสละบ้างไม่แปลกหรอกอะไรคิดว่าฉันโหดอย่างนั้นออกมาหากินมันต้องทำได้ทุกอย่างวันนี้นายก็เห็นแล้วนี่แดนนี่เป็นคนที่โลภมากที่สุดมันเป็นหมาบ้าก่อแต่เรื่องวุ่นวายฉันไม่จัดการมันมันจะจัดการฉันแล้วก็จัดการยนต์อิงวิธีนี้เป็นวิธีลดความเสียหายให้เหลือน้อยที่สุดน้องของเราอาจจะต้องติดคุกหลายปีนี่แหละลดความเสียหายให้เหลือน้อยที่สุดแต่นายเคยคิดไหมล่ะร้านอาลีใช่เป็นคนดูแลสินค้าของแดนนี่น้องๆที่นายพูดถึงเนี่ยมันเชื่อฟังแดนนี่แล้วก็ปล่อยของอยู่ในร้านมันเคยเห็นฉันเป็นลูกพี่ไหมพวกเขาทำผิดก็จริงแต่มีอะไรค่อยๆคุยกันก็ได้เนี่ยวันนี้ฉันรู้ว่านายมีน้ำใจเชื่อฉันเถอะนะเดี๋ยวฉันจะจ่ายเงินปลอบขวัญให้ฉันจะจ้างทนายที่ดีที่สุดให้โอเค
เป็นอะไรผีเข้าเหรอพี่สิผีเข้าอ่ะฉันจับขังคุกตั้งหลายชั่วโมงเลยต้องใช้น้ำมันใบส้มโอล้างความซวยหน่อยสินี่พี่ชมฉันหน่อยสิเดี๋ยวเรายังหาใบส้มโอมาได้ตั้งเยอะแน่อุ้ยหัวพี่เป็นอะไรแผลใหญ่เบื้องเทิมเลยเดี๋ยวสะดุดขาตัวเองนายนะหัดระวังด้วยอย่าคิดว่าจะโชคดีทุกครั้งอาเจียงกับซาจีน่าสงสารโดนจับได้คาหนังคาเขางานนี้เดือดร้อนแน่ๆเลยแต่คุณโจงมีน้ำใจนะพี่จ่ายเงินประกันตัวให้เราจ้างทนายให้พวกเขาด้วยแถมยังจ่ายค่าปลอบขวัญให้ด้วยนะจ่ายเงินแล้วไงยังไงก็ต้องติดคุกอย่าโทษคุณจงเลยเขาไม่รู้หรอกว่าตำรวจจะมากวาดล้างนั่นสินะหากคุณจงรู้ผมไม่ปล่อยให้น้องๆโดนจับหรอกก็แง่อยู่แล้วลูกพี่ต้องดูแลลูกน้องสิอีกอย่างเราสนิทกับเขามากเราต้องปลอดภัยอยู่แล้วพี่ถ้าบอกว่าอยากกินสุกี้ไก่ใช่ไหมล่ะฉันจองที่ไปแล้วพรุ่งนี้ซ้ำยิงปืนเสร็จแล้วเราไปกินด้วยกันเลยนะดีไหมมันอร่อยมากจริงไหมล่ะอย่าหลอกกันนะจ๊ะแหมแสนสนจริงนะเราเนี่ยถึงบ้านแล้วไว้โทรหานะจ้ารักเหมือนกันจ้า I love you บ๊ายบายอ๋อบอกว่าจะเอาไวน์แดงมาเองแต่มาเปิดไวน์แดงของผมทุกครั้งดูสิกินหกแล้วด้วยไม่ทำความสะอาดอีกต่างหากวันนี้ไม่ต้องกลับบ้านนะเมื่อกี้โทรคุยกับใครโอ้จริงด้วยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนรหัสประตูนะรบกวนคุณหน่อยทีหลังถ้ายังไม่เชิญก็ไม่ต้องมานะมันไม่ค่อยสะดวกนะโอเคนายมีแฟนเหรอแน่นอนทำไมทำแบบนี้ผมทำอะไรนายเปลี่ยนไปเมื่อก่อนนายไม่ได้เป็นแบบนี้เมื่อก่อนเหรอเมื่อก่อนคุณยังไม่ได้แต่งงานเลยเมื่อก่อนนายไม่ได้ทำกับฉันแบบนี้นี่คุณพูดเหมือนผมทำผิดต่อคุณเลยนะเนี่ยฮะงอนคนนั้นใครฉันรู้จักหรือเปล่าลองเดาดูสิผมว่าคุณเดาไม่ถูกเดาบ้าเดาบอสินึกว่าฉันอยากรู้นักเหรอนายไม่เห็นฉันเป็นเพื่อนนายจะคบใครฉันไม่สนหรอกไม่เดาก็อย่าเดาสิแล้วจะโมโหทำไมเนี่ยอย่าว่าฉันดูถูกเลยนะถ้าภายใน2เดือนไม่เลิกกันฉันจะตัดหัวลงมาให้นายเตะเป็นลูกบอลแล้วถึงตอนนั้นนายจะบอกรหัสลับฉันเองก็คอยดูมีอยู่เรื่องหนึ่งอยากให้เธอช่วยหน่อยเรื่องอะไรคะเธอย้ายไปอยู่หน่วยสืบสวนพิเศษมาได้ระยะหนึ่งแล้วข้อมูลของฝ่ายทะเบียนยังแม่นยำอยู่แม่ตั้งแต่ผบ.ตร.ยันรุ่นน้องที่เพิ่งเรียนจบทุกคนมีประวัติหมดฉันอัปเดตตลอดเลยค่ะคุณอยากรู้อะไรฉันอยากรู้ว่าใครเป็นแฟนของสารวัตรหมึงสารวัตรหมึงคุณคิดว่าเขากำลังมีความรักเหรอไม่ใช่แค่คิดว่านะแต่มั่นใจนอกจากเขาจะดื่มไวน์กับฉันแล้วคนคนนี้ไม่มีเพื่อนไม่มีงานอดิเรกไม่มีที่ไปถ้าเขามีแฟนต้องเป็นคนในสน.หรือไม่ก็คนที่ปรากฏตัวอยู่ในสน.บ่อยๆเหรอคะและเธอบอกว่าอัปเดตข่าวสารตลอดไงปะโถเธอนี่นะไม่พอใจเขาก็ไม่อัปเดตข่าวสารของเขาเลยนี่เอาเป็นว่านั้นตั้งแต่นี้ไปเธอช่วยเฝ้าเขาไว้สังเกตเขาว่ามีการติดต่อกับใครอย่างลึกซึ้งบ้างทุกกิจกรรมที่น่าสงสัยต้องจดบันทึกพูดคุยเกิน3ประโยคให้จดบันทึกใส่รายชื่อเลยพอรู้แล้วให้มาบอกฉันเป็นคนแรกแต่จะว่าไปแล้วชีวิตส่วนตัวของสารวัตรหมึงเราไม่มีสิทธิ์ไปก้าวก่ายนะคะเขาโตแล้วคุมตัวเองอยู่ค่ะคุมตัวเองอยู่ตอนนี้นิสัยเขาเปลี่ยนไปถึงขั้นเปลี่ยนรหัสประตูเพื่อผู้หญิงแค่คนเดียวเฮ้ย ไม่ได้แล้วตอนนี้เหตุการณ์ร้ายแรงถ้าคืนยังปล่อยให้เอาแต่ใจอีกสถานการณ์จะแย่ลงต้องรีบตามหาตัวผู้หญิงคนนี้ให้เจอเธอก็เหลือเกินนะอยู่ในออฟฟิศเดียวกับเขาแท้ๆเป็นไปได้เลยที่เขาเปลี่ยนไปแต่เธอไม่เคยเห็นเลยนอกจากเรื่องงานแล้วฉันกับเขาไม่คุยกันเลยใช่ความจริงคิดดูแล้วก็แปลกดีเหมือนกันนะคะนี่สารวัตรหมึงเป็นผีอ้างวางนี่นะจริงไหม10ปีแล้วไม่ค่อยช้อปปิ้งปกติแล้วเจอหน้าคนก็พูดว่าไฮแล้วก็บ๊ายบายเลยแบบนี้จะมีผู้หญิงหรอฉันไม่สนหรอกนะเอาเป็นว่าเธอเห็นเขาอยู่กับผู้หญิงคนไหนละก็ให้แยกพวกเขาออกจากกันเลยพวกเขาต้องไม่มีวันพรุ่งนี้ไม่โหดจังเลยถ้าหากเราหวังดีต่อผู้หญิงคนนั้นก็ต้องทำแบบนี้แหละตอนแรกเธอก็เคยพูดนี่คนอย่างเขาถ้ามีแฟนแฟนต้องเดือดร้อนแน่เราต้องคุ้มครองผู้เสียหายก่อนที่เรื่องราวมันจะบานปลายไปยิ่งกว่านี้เราต้องรีบตัดให้ขาดเลยชับชับชับแต่ว่าต่างคนต่างความคิดนี่นะพวกเขาอาจจะเข้ากันได้ก็ได้บางทีผู้หญิงคนนั้นอาจจะไม่ได้มีแฟนนานแล้วคุณทำแบบนี้เท่ากับพรากพวกเขาจากกันมันจะดูโหดเกินไปไหมไม่มีดีกว่ามี
ประโยคนี้เธอเข้าใจดีเธอเองก็โสดมาตั้งนานนมแล้วก็ยังอยู่ตัวคนเดียวได้ก็แค่มีแฟนไม่จำเป็นต้องหาคนที่เราไม่ชอบมารังแกเรานี่แต่สารวัตรเหมิงมีแฟนก็เป็นผลดีกับเรานะคะข้อแรกเขาจะไม่กวนใจคุณกับจูดี้ข้อสองเขาไม่บังคับให้ทีมเราทำโอทีดีต่อทั้งหลายฝ่ายเพื่อความสุขในชีวิตของผู้หญิงคนนั้นแล้วเราต้องเสียสละตัวเองเพื่องานใหญ่แต่ว่าผู้หญิงไม่ต้องมาตรงมาแต่เอาเป็นว่าถ้าเธอรู้ลงมือทันทีจะพยายามสามีฉันบอกว่าไม่สบายฉันบอกว่าให้ไปหาหมอเธอแป๊บเดียวไปดื่มไวน์กับเหมิงฮั่นเซินอีกแล้วสงเคราะห์สามีเธอกับเหมิงฮั่นเซินนี่สามีฉันบอกว่าเหมิงฮั่นเซินมีแฟนแล้วนี่พี่ไปสืบให้หน่อยสิฉันไม่อยากให้เขามาตามตื้อสามีฉันนี่พุดดิ้งที่นี่อร่อยมากเลยนะอย่าลืมสั่งกลับให้สามีเธอด้วยเลยไม่สั่งวันนี้เป็นวันประชุมเรื่องผู้หญิงจะพูดแต่เรื่องของเราโอเคไม่ต้องพูดถึงเขาผู้หญิงฉันกับแดนน่าเป็นผู้หญิงแต่เธอน่ะเป็นแม่บ้านถึงห่างล่ะเฉยเลยดิเฮ้ยจูดี้อาหารเป็นยังไงบ้างอาหารของวันนี้พอกินได้ใช่ไหมดีมากเลยนี่แนะนำให้รู้จักนะเพื่อนฉันแดนน่ากับอีหลิงนี่คือเพื่อนฉันจอร์จสวัสดีครับเป็นเจ้าของร้านนี้ปัจจุบันเป็นโสด anyway ผมจะเลิกงานแล้วพวกคุณอยากดื่มด้วยกันไหมโอ้ฉันอยากดื่มนะแต่ฉันนัดสามีไว้นายดื่มกับพวกเขาเถอะเพราะเขาเป็นโสดน่ะอยู่บ้านของตัวเองด้วยดื่มดึกแค่ไหนก็ได้นี่จะไม่ไปนะนัดลูกค้าไว้แล้วอ๋อฉันขายประกันน่ะนี่จะเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินด้วยมีอะไรติดต่อได้นะคะฉันก็ไม่ไปฉันต้องกลับไปเลี้ยงแมวโอ้พอดีเลยจอสเลี้ยงหมาด้วยพวกเธอคุยกันเรื่องเลี้ยงแมวเลี้ยงหมากันก็ได้ไม่ได้นะแมวของฉันไม่ชอบหมาพอได้กลิ่นของหมาแล้วมันจะกัดโซฟาจนขาดหมดเลยไม่เป็นไรค่อยนัดกันก็ได้วันนี้ผมเลี้ยงตามสบายนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายฉันแนะนำผู้ชายดีๆให้แต่พวกเธอไล่เขาคุณแบนจะตายตัวเตี้ยด้วยเขาสูง180ยังไม่สูงเหรออย่ามีแฟนเป็นยักษ์หรือไงอ่ะเฟสจะตายพูดอังกฤษผสมทุกคำเลยใครนะบอกว่าอยากได้ ABC เหรอจะเคยพูดเหรอก็น่าจะเคยนะแต่บอกว่ามีลูกแล้วจะได้เก่ง2ภาษามันก็ต้องตรงสเปคด้วยสิคนนี้ธรรมดาเกินไปไม่รู้ว่าเขาโตมาจากที่ไหนวัฒนธรรมอาจจะไม่ตรงกันและใครล่ะที่บอกว่าขอแค่เป็นผู้ชายแค่หล่อๆสูงสูงคุยสนุกก็พออืมนี่แค่คุยเนี่ยได้อยู่แต่เมื่อกี้เขาชวนเราสองคนไปดื่มนะเท่ากับว่าเราโดนเขาเลือกใช่แล้วเธอพูดบ่อยๆนี่นาสงครามระหว่างชายหญิงยกแรกคือยกที่ชี้ชะตาชีวิตเลยเราต้องเป็นฝ่ายชนะเราต้องสูงส่งถ้าแพ้ตั้งแต่ยกแรกจะต้องแพ้ไปตลอดชีวิตนั่นสิเลือกอะไรจะยอมให้เขาเลือกเราล่ะโอเคงั้นฉันหาผู้ชายหนึ่งโหลมาเข้าแถวให้พวกเธอเลือกดีไหมน่าๆอย่าโกรธเลยนะนี่ฉันมีตัวละครสองใบให้เธอไปดูกับสามีอย่าโกรธเลยนะคณะนี้อีกแล้วครั้งก่อนสามีฉันดูไปกลนไปไม่เอาเธอไม่ดูเหรอแดด้ามะเอาหลายใบมะเอาไปแจกลูกทีมไม่ต้องไม่ต้องสองใบก็พอลูกทีมฉันไม่ชอบดูหรอกทำไมบริษัทเธอมีตั๋วเยอะจังส่งเสริมศิลปะผิดตรงไหนยะคณะเล็กๆก็อยู่ยากนะนี่ไม่ไปจริงเหรอเอาให้แม่ไหมไม่เอาฟรีนะอย่าเศร้าสีนะแม่ไม่เอาฉันติดต่อครอบครัวผู้ตายไล่ผิงลี่แล้วค่ะนาทีฉันบอกว่าไล่ผิงลี่ตายแล้วท่าทีพวกเขาเย็นชามากดูเหมือนไม่แคร์เลยฉันไปถามที่บริษัทขนส่งที่ผู้ตายเคยทำงานแล้วที่แท้คลาออกก่อนตายครึ่งปีเครื่องแบบก็ไม่คืนมือถือก็ไม่รับจะไปที่บ้านผู้ตายเป็นบ้านผีสิงก็เลยไม่มีใครมาเช่าข้างในมีเฟอร์นิเจอร์นิดหน่อยไม่มีของแพงมีสู่สองสามตัวรองเท้าหนังสิบกว่าคู่โอ้โหรองเท้าคู่นี้แพงมากนะตั้งหมื่นกว่าเลยชอบก็ไปใส่สิแน่ไปใส่คู่กับชุดนอนในโรงเงียบปากไปเถอะแปลกจังเลยนะอยู่ในตึกเก่าๆแต่มีเงินซื้อของราคาแพงแม่นี่เหมือนกันเลยตัวพวกนี้เพื่อนฉันเพิ่งให้มาคณะเดียวกันละครเรื่องเดียวกันผู้ตายยังเก็บใบปลิวนี้ไว้อีกแปลว่าละครเรื่องนี้หรือไม่ก็คณะนี้สำคัญกับเขามากอาจจะเกี่ยวกับรูปคดีมีใครอยากไปดูบ้างเดี๋ยวฉันหาตัวให้เองขอดูใบปลิวหน่อยครับโอ้คณะไปไห่เลยนะเนี่ยฉันเคยโดนหลอกนักแสดงพวกนั้นน่ะวิ่งไปวิ่งมาตั้ง2ชั่วโมงไม่รู้แสดงอะไรกันนี่หมดที่ตรงพาลูกชายไปออกงานหน่อยมั้ยล่ะไม่ต้องช่วงนี้ฉันคุมลูกอ่านหนังสือใกล้สอบแล้วชีฟันน่ะไม่ได้อ่ะฉันกับเสี่ยวเฉียวนั่นเพื่อนของผู้ตายไว้ก็ถึงเวลาแล้วด้วยต้องไปแล้วไม่เป็นไรฉันไปดูเองเจนน่าน่ารักขอบใจเจนน่านี่ตอนนี้ก็ให้เจนน่าเขาแทะกระดูกแทนพวกนายไปขอให้ทุกคนขยันทำงานกันหน่อยนะโอเคเออครับจะไปตรวจสอบผู้ติดต่อของผู้ตายว่ามีพิรุธบ้างหรือเปล่าไปนะเขาไปสูบบุหรี่สูดอากาศบริสุทธิ์ก่อนเขาจะรู้กันได้ว่าต้องสืบอะไรอยู่เพียงลำพังนี่
เธอน่ารักมากเลยนะได้ฉันให้รางวัลถ้าไปดูเสร็จแล้วฉันจะไปรับเธอกินมื้อดึกแล้วเราค่อยไปกินลมชมวิวต่อนะเราดูด้วยกันก็ได้นี่ฉันก็ต้องไปด้วยเหรอแน่นอนเราไม่เคยดูละครเวทีด้วยกันนี่นาฉันน่ะมีตั๋ว2ใบเลยแต่ฉันต้องเฝ้าพวกเขาว่าอู้งานกันหรือเปล่าคุณก็แค่เฝ้าฉันก็พอแล้วเธอมันช่างเจ้าเล่ห์แสนสนฉันชอบละครเวทีเรื่องสายน้ำด้วยเสียงเพลงนึกว่าวันสถาปนาคณะจะเป็นผลงานที่ขึ้นชื่อปะโทที่ไหนได้ดูสิเป็นแค่ขยะพื้นที่เล็กนิดเดียวมาดูกัน10กว่าคนเองแบบนี้เมื่อไหร่จะได้ทุนคืนทางคณะสื่อสารกับผู้ชมว่าถ้าสถานที่กว้างเกินไปมันไม่ทั่วถึงจริงเหรอคุณหลับไปแล้วจะรู้อะไรเล่าทีหลังไม่ต้องมาดูด้วยแล้วขอเข้าห้องน้ำก่อนนะจ้าขอบคุณค่ะขอรับมาดามพลาดเมียปิดหน้าไว้ก็ได้เสร็จแล้วไล่พิงลี่สวัสดีครับไม่ทราบว่าผู้จัดการคณะอยู่ไหนครับเนี่ยอ๋อผมเองมีอะไรเหรอครับสวัสดีครับคุณแซ่อะไรนะครับผมแซ่เหยียนเรียกผมอาฟาก็ได้ดูละครคณะคุณแล้วแหมยอดเยี่ยมมากขอบคุณครับผมอยากรู้ว่าเมื่อก่อนนะมีคนชื่อไล่ผิงลี่อยู่ในคณะคุณไหมเขาออกไปตั้งนานแล้วนะแล้วเมื่อก่อนนี้เขาทำงานอะไรอยู่บนเวทีหรือว่าหลังฉากคะพวกคุณเป็นตำรวจเหรออ๋อใช่ใช่แล้วเราคือตำรวจนะเราอยากรู้เรื่องของไล่ผิงลี่มากกว่านี้นะครับเขาเคยเป็นนักแสดงละครเวทีของเราเรื่องนึงแต่บทบาทไม่มากเล่นได้สัก5รอบคุณรู้ไหมว่าเมื่อก่อนนี้เขาคบหากับใครบ้างคะผมไม่เข้าสนิทกับเขาผมไม่รู้ขอโทษนะครับคุณเหยียนเราสงสัยว่าไล่พิงลี่น่ะถูกฆาตกรรมผมอยากให้คุณช่วยนึกถึงเรื่องในอดีตของเขาหน่อยอะไรก็ได้เขาบอกว่าเคยทำงานที่แบงค์ที่บ้านมีเงินเขาบอกว่าชอบเล่นละครก็เลยมาเข้าคณะแต่ว่าอยู่ได้ไม่กี่เดือนก็ออกแล้วเขาเคยทะเลาะกับใครบ้างไหมคะมีความแค้นกับใครบ้างผมไม่ค่อยสนิทกับเขาเนี่ยคุณเย็นครับนี่เป็นนามบัตรของผมนะครับคุณช่วยรวบรวมรายชื่อพนักงานที่เล่นละครในตอนนั้นถ้าได้แล้วก็ติดต่อเราทันทีเลยนะมันก็นานแล้วน่าจะไม่มีรบกวนหน่อยนะคะอ๋อจะพยายามครับถ้าไม่มีอะไรผมขอตัวก่อนนะนี่ครับอาทิตย์ที่แล้วมีวันหยุดเพิ่ม2วันได้กำไรเพิ่ม 30% ดีแล้วนี่มีใครมาหาเรื่องที่ร้านหรือเปล่าไม่มีใครมาก่อกวนร้านของคุณจงหรอกครับไม่ต้องห่วงถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวไปทำงานนะครับเหนื่อยหน่อยนะครับคุณจงไอ้อิงมีอะไรเหรอฉันมีเรื่องอยากจะรบกวนคุณหน่อยค่ะพูดมาเลยเมื่อกี้คุณนายสี่โทรมาหาฉันก็ขู่ว่าถ้าฉันไม่ยอมจ่าย 500,000 จะมาก่อกวนที่ร้านถ้าฉันยอมจ่ายก็จะบอกว่าพ่อแม่ของฉันเป็นใครไอ้อิงใจเย็นนะ 500,000 ไม่ใช่เงินน้อยๆเลยประเด็นคือคุณนายสี่ที่ว่าเนี่ยรู้จักพ่อแม่เธอจริงหรือเปล่าอีกอย่างเขาจะหลอกเงินเธอหรือเปล่าฉันเข้าใจแต่ฉันไม่มีทางเลือกคุณช่วยฉันหน่อยนะเขาบอกไหมว่ารับเงินที่ไหนก็บอกว่าให้ไปหาเขาที่โรงแรมก่อนบ่าย3ได้ฉันจะเอาเงินไปให้เขาแล้วจะดูว่าเขารู้ชาติกำเนิดของเธอจริงหรือเปล่าถ้าใช่ฉันก็พาเขามาหาเธอเธอไปรอฉันที่ร้านอาหารผู้ใดเป็นใครอ่ะช่วยด้วยผู้ชมเยจินฉันรู้ว่านายจะถามอะไรฉันขอเข้าไปแก้ปัญหาข้างในก่อนเงินก้อนนั้นฉันจะคืนให้คุณอย่าฆ่าฉันนะอย่าฆ่าฉันคุณคือคุณนายสี่ฉันจะคืนเงินให้ขอเวลาอีก2 วันเข้าใจผิดแล้วฉันไม่ใช่คนที่ให้เธอกู้เงินฉันแค่ไม่อยากให้เธอไปรบกวนคนอื่นเงินฉันจะช่วยคืนให้แล้วส่งเธอไปอยู่ที่อื่น
แต่ฉันไม่อยากให้เธอกลับมาฮ่องกงอีกและเธอควรเลิกยุ่งกับเด็กผู้หญิงที่เฉียนคุณได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าได้ได้ค่ะได้ใจถึงไม่พอแต่ไม่เป็นไรนายสองคนล้างหน้าล้างตาให้เธอแล้วจัดการให้เรียบร้อยได้ครับพี่จินเอาละนายถามได้นะพี่จินทำไมเฮียถึงรู้เรื่องของคุณนายสี่ทำไมถึงออกหน้าแทนอาอิงฉันก็อยากถามนายนายสนิทกับอิงอิงเหรอเธอขอให้นายช่วยแสดงว่ามีน้ำหนักในใจของเธอไม่น้อยเราแค่คุยกันถูกคอนะแต่ว่าคุณฐานะลูกค้าคงจะไม่ธรรมดาอย่างที่คิดได้ฉันจะบอกให้นายรู้อิงอิงเป็นลูกสาวฉันลูกสาวแท้ๆตอนนั้นฉันโดนคู่อริไล่ฟันเดือดร้อนถึงเมียฉันตอนนั้นเขาท้องอิงอิงได้8เดือนพอไปถึงห้องฉุกเฉินช่วยลูกได้แต่แม่ตายพออิงอิงเกิดมาฉันก็ไม่อยากทำให้ลูกเดือดร้อนก็เลยพาไปหาอาคุณให้อาคุณเห็นเขาเป็นลูกสาวแท้ๆและช่วยเก็บไว้เป็นความลับแล้วคุณอาสีล่ะหล่อนไม่รู้อะไรเลยเหรอเธอจะรู้อะไรได้แล้วถ้าหากเธอรู้จึงมีชีวิตอยู่จนถึงป่านนี้แหละผู้หญิงคนนี้ก่อนอิงอิงจะเกิดก็หนีไปกับผู้ชายคนอื่นเธอไม่เคยเห็นหน้าฉันก็เลยไม่รู้เรื่องฉันไม่กล้าบอกอิงอิงเพราะไม่อยากให้เธอเกี่ยวข้องกับโลกของเราฉันอยากให้เธอเหมือนคนปกติได้เรียนได้ทำงานแต่งานมีลูกกับคนธรรมดาคุณเลยย้ายแห้งจีกับหัวตีไปแม้พวกเขาเป็นเพื่อนกันไอ้สองตัวนั่นนะไม่มีปัญหาหรอกนะแต่ว่าอิงอิงเป็นคนไร้เดียงสาพอได้คุยกับใครก็เหมือนสนิทกันมารู้จักกันมานานฉันย้ายพวกนั้นไปแค่ซื้อความสบายใจไม่ต้องกลัวครับเฮียผมจะช่วยเฝ้าสองคนนี้ไว้แม้พวกเขายุ่งวุ่นวายเรื่องนี้นอกจากอาคุณที่ตายไปแล้วก็ฉันนายรู้แค่คนเดียวถ้าคิดอะไรในใจนายน่าจะรู้ดีต่อไปฝากหยวนอิงไว้กับนายคนอย่างแดนนี่ทำงานใหญ่ไม่ได้ต่อไปมีงานให้นายช่วยฉันอีกเยอะไม่ต้องไปเฉียนคุณแล้วลืมเรื่องความรักไปซะช่วยฉันดูแก๊งให้ดีก่อนได้ไหมได้ครับเฮียผมจะไม่ทำให้เฮียผิดหวังแน่ดีอาอิงขอบใจนะคุณจงช่วยฉันใช้หนี้แล้วอีก2วันฉันก็จะกลับมาเลเซียคุณรู้จักพ่อแม่แท้ๆของฉันใช่ไหมใช่ช่วยเล่าเรื่องของพวกเขาให้ฟังหน่อยได้ไหมแม่เธอเป็นแม่ค้าขายปลาในตลาดพ่อเธอไปซื้อบ่อยๆก็เลยรู้จักกันทำไมพวกเขาถึงทิ้งฉันให้พวกคุณล่ะก็ตอนนั้นแม่เธอน่ะป่วยออดๆแอดๆตอนท้องเธอไม่ได้กินของดีๆพอคลอดเธอออกมาแล้วเขาก็ตายเลยแล้วพ่อเธอล่ะฮะโอ้เขาน่ะเป็นนักเลงขายผงขาวเลี้ยงลูกเป็นซะที่ไหนล่ะก็เลยเอาเธอไปทิ้งไว้ที่ข้างบันไดพอดีวันนั้นสามีฉันเดินผ่านไปเห็นเธอน่าสงสารมากก็เลยอุ้มกลับมาเลี้ยงเป็นลูกตอนนี้เขาอยู่ไหนเหรอโธ่เอ้ยคนแบบนั้นจะไปไหนได้ล่ะตายไปตั้งนานแล้วนี่ฉันรู้แค่นี้นะฉันบอกเธอหมดแล้วต่อไปไม่ต้องมาหาฉันอีกนะขอบคุณนะคุณจงตอนแรกนึกว่าจะได้เจอแม่สุดท้ายไม่มีโอกาสแล้วงั้นก็นับถือคุณสี่เป็นพ่อต่อไปเขาจริงใจต่อเธอนะข้อนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงทำไมถึงให้ความหวังฉันและทำให้ฉันผิดหวังอีกรีบกลับไปพักผ่อนเถอะไออิงตื่นมาก็จะหายเองเฮ
又再被妒忌，我身边有你，明知或后备，旁观者都好奇，是白日梦亦固执不放。เย็นคะเราสอบปากคำแม่บ้านคณะคุณแล้วนะคะเขาบอกว่าเคยเห็นคุณกับผู้ตายทะเลาะกันหลังเวทีลงไม้ลงมือกันด้วยเป็นความจริงหรือเปล่าก็แค่นิดหน่อยนะครับเพราะอะไรคะเขาเป็นคนที่สายแย่หลอกผู้หญิงไปทั่วเลยผมทนไม่ได้ก็เลยต่อยเขานี่ที่รักพักอยู่ไงใช่แล้วอ๋อได้ซื้อไว้เลยนะนี่อย่าลืมสลักชื่อด้วยเขียนว่าลูซี่รักปีเตอร์ลูซี่ไหนอีกนายมีแฟนแล้วไม่ใช่เหรอโอเคแค่นี้ก่อนนะมีธุระเกี่ยวอะไรด้วยบ้าหรือเปล่าเนี่ยนายจับปลาสองมือเคยแค่เขารู้สึกแฟนบ้างไหมนี่หาแฟนไม่ได้มายุ่งเรื่องฉันเหรออีบ้าเฮ้ยอ้อยต่อยแล้วต่อยฉันเหรอเฮ้ยทำไมตอนนั้นคุณถึงได้โกรธมากล่ะผมไม่พอใจแทนแฟนเก่าของเขาคุณรู้จักเธอเหรอไม่ได้สนิทไม่ได้ติดต่อกันนานแล้วเขาชื่ออะไรคะอยู่ในรายชื่อที่คุณให้มาหรือเปล่าไม่ครับเขาชื่อเวนดี้แซ่อะไรคะจำไม่ได้นี่คุณเหยียนวันที่20มกราเมื่อ2ปีก่อนคุณทำอะไรอยู่เหรอมันนานแล้วผมจำไม่ได้หรอคิดดีๆนะคะช่วงนั้นคุณน่าจะทำอะไรอยู่น่าจะอยู่ที่ไหน2ปีก่อนเพิ่งก่อตั้งคณะได้ไม่นานผมอยู่กับงานของคณะที่ไหนคะกลางปีนั้นมีละครเรื่องใหม่เดือนมกราน่าจะเขียนบทอยู่ก่อนนั้นยาผมเช่าห้องที่เกาะนั้นยาเพื่อหาไอเดียมีคนอยู่กับคุณไหมเป็นพยานให้ได้ไหมผมอยู่แค่คนเดียวคุณตำรวจครับผมกลับได้หรือยังผมพูดในสิ่งที่รู้ไปหมดแล้วแต่คนนี้เป็นคนร้ายชัดๆเลยอ้ำๆอึ้งๆไม่ถามก็ไม่ตอบดูๆแล้วเขาน่าจะมีเรื่องปิดบังเราอยู่นะอีกอย่างเขารู้แค่ชื่อภาษาอังกฤษก็แปลว่าไม่สนิทแล้วจะออกหน้าแทนทำไมออกหน้าแทนเหรอเหมือนกับเนื้อเรื่องที่เราดูเลยใช่แล้วเมื่อกี้เราดูละครเวทีของคณะนี้อยู่อ๋อมีอยู่ฉากหนึ่งเกี่ยวกับรักสามเศร้าพระเอกคนนั้นทำเพื่อผู้หญิงคนหนึ่งฆ่าแฟนเก่าของเธอตายบอกว่าแต่งจากเรื่องจริงด้วยนะครับเอ๊ะละครเรื่องนี้เล่นเมื่อเดือนกรกฎาคมเมื่อ2ปีก่อนนี่นะเขาเขียนบทตอนเดือนมกราเป็นไปได้ไหมว่าเขาฆ่าคนตายแล้วก็เอามาเป็นเนื้อเรื่องของเขาน่ากลัวจังเลยนี่ใส่น้ำด้วยเสียงเพลงเป็นเรื่องที่เอามาเล่นใหม่นี่นะเฮ้ยใช่แล้วเป็นไปได้ว่าเหยียนย่าฟ้าอาจจะชอบแฟนของผู้ตายแต่พอเขารู้ว่าผู้ตายจับปลาสองมือก็เลยโกรธมากจากนั้นก็หนีไปพร้อมกับแฟนของเขาเฮ้ยตรงกับเนื้อเรื่องพอดีเป๊ะเลยใช่ไหมล่ะสารวัตรเหมิงทำไมถึงจำเนื้อเรื่องได้ดีจังเคยไปดูเรื่องนี้ด้วยเหรอครับก็เจน่าเขามีตั๋วทำไมฉันเอาให้สารวัตรเหมิงเองแต่เขาเปลี่ยนตัวเป็นรอบอื่นแต่ว่ารอบนั้นเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะแล้วไปดูรอบไหนกันนะจูเชียวสรุปปากคำนายสกอตสกอตอ้อยคนอื่นตรวจสอบบอกแสแดนน่าทำงานทำเอาเองนะแล้วก็มาด้วยรีบครับเนี่ยเจน่าจ๋าฉันมีเรื่องเกี่ยวกับคดีจะมาถามเธอนี่หลักฐาน2ชิ้นนี้เธอว่า2ชิ้นไหนมีปัญหามากกว่ากันสืบอันนี้ก่อนหน้าตาน่าสงสัยมากแน่เหรอโอเคแก๊งสามสาวคืนนี้ว่างไหมที่มีเรื่องจะบอกพวกเธอไม่ว่างนะสามีปั๊มลูกคืนนี้ทำโอทีต้องดึกหน่อยนะยายบ้าสองคนให้อีกแล้วอ่ะจะแกล้งฉันหรือเปล่าเนี่ยไม่ต้องห่วงฉะนั้นคุณไปสืบคดีแล้วนี่นาเข้าใจรหัสลับเจน่าสารวัตรเหมิงสารวัตรเหมิงเจน่าสารวัตรเหมิงเวลากินข้าวจะไม่ชอบคุยเรื่องงานก็เห็นด้วยจีดีเสี่ยวเชียวสืบได้อะไรเหรออ๋อเจน่าเมื่อกี้บอกว่ากินข้าวไม่ชอบคุยเรื่องงานไงรอให้เจ๊กินข้าวเสร็จก่อนแล้วค่อยรายงานที่ออฟฟิศนะเออๆๆพูดมาเลยฉันฟังพูดนายอยู่ไม่เป็นไรอ๋อครับเราสืบรู้ว่าเหยียนย่าฟ้าเขาโกหกค่ะเราเช็คประวัติเช่าห้องของเขาแล้วเขาพักที่เกาะนั้นยายจริงๆอ่ะแต่ว่าไม่ได้ไปคนเดียวเจ้าของรีสอร์ทบอกว่ากลัวคนฆ่าตัวตายก็เลยมีกฎไว้ว่าไม่ปล่อยห้องให้แขกที่มาคนเดียวเช่าเลยมั่นใจว่ามีคนไปกับเขาแน่เราเช็คโลกออนไลน์ของเขาแล้ว
ระหว่างเกิดคดีเมื่อ2ปีก่อนเคยโพสต์รูปที่เช็คอินบนเกาะนันยาด้วยแต่ว่ามี4ขาแถมยังจุงมือกันด้วยแต่ไม่ถ่ายใบหน้านะจีฝันเป็นไงได้เรื่องบ้างไหมครับเจ๊เห็นย่าฟ้าเข้าไปในโรงแรมกับผู้หญิงคนหนึ่งเริ่มสงสัยเราแล้วปิดได้ไม่นานหรอกทำไมเราต้องโกหกตั้งแต่แรกด้วยเราทำเรื่องแบบนั้นยังไงก็ต้องรับผลกรรมตำรวจ上进心，知道一切怎处理。我对谁太上心，只怕再伤不起。但我怀抱跟你，就算这。